คุณผู้ชมคะไปดูอีกประเด็นนึงเขาบอกว่าถ้าเกิดบางทีคนเราผิดใจกันพูดคุยกันอาจจะสามารถกลับมาสานสัมพันธ์กันได้แต่บางคนคนใกล้ตัวแล้วก็ไว้ใจเนี่ยเป็นคนที่ทำร้ายได้มากที่สุดนะอย่างที่ขอนแก่นทางด้านของเจ้าของบ้านเนี่ยเขามีการแฉวีรกรรมแม่บ้านค่ะเรียกว่าเป็นคนที่อยู่แล้วก็ไว้ใจกันมาอย่างยาวนานและตัวของเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเปิดร้านทองด้วยปรากฏว่าในช่วงจังหวะหนึ่งเนี่ยก่อนหน้านี้ก็พยายามจะสังเกตดูซิว่าเอ๊ทองฉันเนี่ยหายไปไหนแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แม่บ้านของร้านทองเนี่ยอาศัยช่วงจังหวะที่เจ้าของร้านให้เฝ้าร้านเพียงลำพังเนี่ยค่ะจากกล้องวงจรปิดก็จะเห็นว่ามีการหยิบเอาสร้อยคอทองคำใส่มือแล้วก็นำทองเนี่ยใส่กระเป๋ากางเกงไปทางด้านของเจ้าของร้านหรือว่าคนที่เป็นหัวหน้าเป็นคนที่ดูแลเนี่ยเขาก็เอะใจว่าเอ๊ะทำไมนะมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ย้อนเท้าความกลับไปเนี่ยเคยมีการพูดคุยกับแม่บ้านคนนี้แล้วก็ช่วงจังหวะที่มีการพูดคุยกันจู่ๆเนี่ยมีทองรูปพรรณหล่นจากเสื้อกันเปื้อนของแม่บ้านแม่บ้านบอกว่าโอ้สงสัยทองเนี่ยมันหล่นมาจากตู้โชว์ไปใส่ในผ้ากันเปื้อนมั้งแต่เจ้าของร้านไม่ปักใจเชื่อนะคะพยายามที่จะเปิดกล้องวงจรปิดถอยหลังกลับไปดูปรากฏว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี้ยแม่บ้านคนนี้ทำมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2564มีการขโมยทองรูปพรรณภายในร้านไปกว่า47ครั้งน้ำหนักรวมเนี่ย700บาทมูลค่าความเสียหายคือ20ล้านบาทด้วยกันเจ้าตัวก็พยายามที่จะมีการพูดคุยกันแต่ที่สุดแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะพูดคุยกันได้เรื่องเนี่ยก็ไปสู่ชั้นศาลศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาจำคุกแม่บ้านคนนี้235ปีโดยไม่รอลงอาญาแล้วก็ให้ชดใช้หนี้ที่เหลือนะพร้อมดอกเบี้ยอีก18ล้านบาทแต่ภายหลังแม่บ้านคนนี้มีการยื่นอุทธรณ์แล้วก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหามิหนำซ้ำฟ้องเจ้าของร้านกลับด้วยว่าทำให้ตัวเองนั้นเกิดความเสียหายเจ้าของร้านทองที่เป็นหัวหน้าเนี่ยบอกว่าไม่รู้ว่าเขาจะยื้อไปทำไมหลักฐานมันก็มาขนาดนี้แล้วกล้องวงจรปิดก็เห็นขนาดนี้แล้วทำไมถึงไม่เอาทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยมาคืนแล้วก็มาพูดคุยกันสุดท้ายเรื่องยังคงเป็นคดีความกันอยู่นะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถพูดคุยตกลงกันได้ด้วยโอ้นะฮะทำมาเป็น10ปีใช่คือเป็นตั้งปี64อ่ะทำมานี่เขาบอกว่าหลายปีเลยนะทำมาเป็น10ปีนะฮะไม่คือมันครั้งละเส้นครั้งละเส้นครั้งละเส้นนะฮะด้วยความไว้วางใจอ่ะอยู่ด้วยกันมานานอ่ะคือการที่เป็นแม่บ้านอยู่ในร้านนานๆแบบนี้เนี่ยคือท่านต้องไว้ใจกันมากนะนะฮะโอ้คุณผู้ชมทำกันได้แล้วถ้าเอาไปเรื่อยๆอ่ะเอาไปเรื่อยๆทยอยหยิบไปหยิบไป700บาทคุณผู้ชม700บาททองนะค่ะเมื่อก่อนหน้านี้มันเคยมีข่าวลักษณะแบบนี้คือเป็นพนักงานอันนั้นจะหยิบแหวนวันละวงใส่กระเป๋าเกงเขาไปตรวจค้นเนี่ยโอ้โหเป็นร้อยร้อยวงอ่ะคือมันเล็กไงเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยร้านทองทุกร้านเนี่ยเขาจะตรวจตอนเข้าตอนออกใช่ไหมตรวจหมดของพนักงานใช่ไหมของพนักงานแต่ว่าไอ้คนที่คนนี้เขาบอกว่าก็ไว้ใจกันเหมือนกันนี่ไงไว้ใจก็คิดว่าคงไม่มีอะไรเอาไปวันละวงวันละวงวันละวงทำไปเรื่อยไม่แล้วหลักฐานขนาดนี้อ่ะเจ้าตัวยังปฏิเสธไงค่ะแทนที่อยู่กันมานานแล้วจะคุยกันได้โอ้ยอ่ะคุณผู้ชมไปดูอีกเรื่องนึงนะครับตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนนครบาลร่วมกันจับกุมนางสาวณัฐธิดาอายุ23ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดทองผาภูมินะครับซึ่งลงวันที่28ตุลาคม2567นะครับกระทำความผิดร่วมกันปล้นทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำผิดหรือว่าพาทรัพย์นั้นไปเพื่อให้พ้นจากการจับกุมเขาไปจับกลุ่มหน้าร้านสะดวกซื้อสาขาพฤกษา45ตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับพฤติการเนี่ยก็คือ26ตุลาคม2567ผู้ต้องหาพร้อมพวกเนี่ยติดต่อผู้เสียหายบอกว่าจะซื้อรถ Toyota Fortuner สีขาวของผู้เสียหายก็บอกว่าให้เอารถไปดูเนี่ยที่พื้นที่ตำบลหนองรูอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนู่นเลยเอาไปสังขละบุรีชายแดนเลยนะผู้เสียหายเนี่ยก็อยากจะขายรถอ่ะก็ไปเปิดห้องพักเอารถไปแล้วก็ต่อมาเวลาประมาณตีห้าของวันที่27ตุลาคมเนี่ยปรากฏว่าผู้ต้องหาเนี่ยบุกไปที่ห้องพักของผู้เสียหายชกต่อยผู้เสียหายแล้วก็ชิงทรัพย์นะเงินอีก 5,000 บาทเอารถไปด้วยเอาโทรศัพท์มือถือไปด้วยเอกสารประจำตัวอย่างๆบางอย่างแล้วก็หลบหนีไปครับผู้เสียหายก็เลยไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสภ.สังขละบุรีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายในชั้นจับกุมเนี่ยผู้ต้องหาให้การปฏิเสธแต่รับว่าไปในที่เกิดเหตุจริงในวันดังกล่าวเจ้าหน้าที่ก็ทำการขยายผลจับกุมต่อไปนะนำตัวเนี่ยมาบันทึกการจับกุมส่งพนักงานสอบสวนสภ.สังขละบุรีเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปฮะโอ้แล้วไปนัดนู่นเลยนะคุณผู้ชม
สังขบุรีอ่ะคือกล่าวว่าเป็นพื้นที่ชายแดนอ่ะชายแดนแล้วแต่ไม่ได้เอาข้ามชายแดนนะเอากลับมานนทบุรีนี่แหละค่ะเขามาจับที่นนทบุรีพร้อมพวกอีก7คนนะตอนนี้จับเธอได้แล้วต้องขยายผลจับพวกอีกนะค่ะพาไปที่จังหวัดตรังกันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะที่จังหวัดตรังเนี่ยมีปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างเจ้าหน้าที่แล้วก็พ่อค้าแม่ค้าที่เขาจะไปขายของในพื้นที่ชายหาดชื่อดังนั่นก็คือหาดฝรั่งหาดฝรั่งเนี่ยอยู่ในพื้นที่จังหวัดตรังนะคะแล้วก็เป็นชายหาดที่ชาวบ้านเนี่ยเขาก็มีความคุ้นเคยแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีปมประเด็นปัญหาเรื่องของพื้นที่ทำให้ทางเจ้าหน้าที่นายอำเภอไปปักป้ายนะคะห้ามไม่ให้มีการกระทำการใดๆห้ามไม่ให้มีการไปขายของก็สร้างความไม่พอใจให้กับชาวบ้านที่เขาเป็นพ่อค้าแม่ค้าคือมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติกับพี่น้องประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันได้แต่ว่าทุกคนก็ต้องช่วยกันและชาวบ้านเขาก็ยินดีที่จะช่วยภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะคือภาพที่ทางตัวแทนจากพ่อค้าแม่ค้าจากเกาะมุกนะคะเกาะมุกเนี่ยอยู่ในพื้นที่ตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตรังจังหวัดตรังประมาณ40คนค่ะเข้าไปหานายอำเภอนะคะเพื่อเรียกร้องขอเข้าไปค้าขายในพื้นที่หาดฝรั่งซึ่งเป็นพื้นที่นันทนาการเกาะมุกของกรมป่าไม้แล้วก็ได้มีท่านนายอำเภอนะคะคุณธนาชูจิตนายอำเภอกันตรังนะคะแล้วก็นายสมนึกกุลหลัดหัวหน้าป่านันทนาการเกาะมุกมาพูดคุยกันหารือเพื่อที่จะหาทางออกคือเริ่มจากฟังก่อนว่าจุดเริ่มต้นชาวบ้านเขาอยากจะทำอะไรแล้วก็ในมุมของทางเจ้าหน้าที่ทำไมจะต้องไปปักป้ายห้ามไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปคือทางเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เนี่ยก็ไล่เลียงเหตุการณ์ให้ฟังนะคะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่เคยมีนายทุนมายึดเอาไว้แล้วสร้างเป็นรีสอร์ทหลังจากนั้นกรมป่าไม้ก็มีการฟ้องร้องดำเนินคดีแล้วก็ชนะคดีพูดง่ายๆแต่ทีนี้พอชนะคดีปุ๊บการจัดการพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็ต้องทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก็เลยเอาป้ายไปติดประกาศเอาไว้ว่าห้ามไม่ให้เข้าไปหรือถ้าเกิดจะเข้าไปจะต้องดูแลรักษาความสะอาดบริเวณชายหาดนะแต่ว่าการตั้งเรียงรายของร้านค้าเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยปมเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปปักป้ายไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามากระทำการใดๆฝั่งพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าคือที่ผ่านมาเวลาเราขายของเนี่ยเราทำทุกอย่างเป็นระเบียบเพราะฉะนั้นเนี่ยผ่อนปรนได้ไหมทางด้านของฝั่งนายอำเภอแล้วก็กรมป่าไม้ก็เลยบอกว่าโอเคงั้นปัญหาของทางพ่อค้าแม่ค้ามีอะไรบ้างเล่ามาแล้วเดี๋ยวจะมีการไปจัดโซนนิ่งเดี๋ยวจะนำข้อมูลมาแล้วอาจจะมีการจัดโซนนิ่งว่าบางจุดสามารถค้าขายได้นะแต่ว่าบางจุดเข้าไปไม่ได้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งปรากฏว่าชาวบ้านก็ค่อนข้างพอใจนะแล้วก็รับข้อเสนอไปนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวรอฟังคำตอบดูซิว่าการจัดโซนนิ่งเนี่ยมันจะเป็นตรงกลางระหว่างหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ประชาชนได้หรือเปล่าก็คือต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันชาวบ้านก็จะอยู่ได้ไปค้าขายคนที่ไปท่องเที่ยวนะครับก็มีของกินนะฮะมีของกินแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันควบคุมเรื่องของราคานะปริมาณราคาความสะอาดแล้วก็พื้นที่เนี่ยต้องบริหารจัดการเนี่ยให้สามารถเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันอยู่กันได้มันก็จะคุยกันได้คือไม่ใช่ฝั่งหนึ่งฉันก็อยากจะได้ฝั่งเดียวฝั่งนึงก็ไม่ได้เลยไม่ได้เลยอันนี้เนี่ยมันสุดท้ายมันก็มีปัญหาะนะครับแบบนี้แหละดีที่สุดชาวบ้านเองก็ขอแบบเอ้ยอย่าเรียกร้องจนมากเกินไปช่วยกันนะช่วยกันดูแลคือถ้าท่านทำสกปรกพื้นที่เนี่ยก็ไม่มีคนไปเที่ยวใช่ค่ะถ้าท่านไปแบบเก็บของค่าใช้จ่ายราคาแพงคนก็ไม่กล้าคนก็ไม่กล้านะฮะช่วยกันนะครับ